ยองเริ่มมีชื่อปรากฏในพงศาวดารเมื่อปีพุทธศักราช2113ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาแต่มีการสันนิษฐานว่ามีการก่อร่างสร้างเมืองราวปีพุทธศักราช1500ประมาณยุคขอมเรืองอำนาจโดยมีชนเผ่าซองเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมคำว่าระยองถูกออกเสียงว่ารายองซึ่งเป็นภาษาซองเมื่อการเวลาผ่านไปก็ได้เพี้ยนกลายมาเป็นระยองในปัจจุบันระยองมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศเมืองแห่งผลไม้รสล้ำเมืองแห่งแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งทะเลน้ำตกเกาะแก่งศิลปวัฒนธรรมเมืองแหล่งประวัติศาสตร์อันล้ำค่าดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่าผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดเกาะเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกอันเป็นความภูมิใจของชาวระยองเสมอมาครับเราก็ได้รู้จักความเป็นมาของจังหวัดระยองกันไปแล้วนะครับตอนนี้ครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะครับเตรียมตัวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันครับจบลงไปแล้วนั้นเป็นการขับร้องเพลงชาติของชาวจังหวัดระยองที่แสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติและวันพรุ่งนี้ขอเชิญพบกับกิจกรรมของจังหวัดราชบุรีในเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ